พรปวีเร่งเครื่องแซงชนะสาวมาเลเซียลิ่วรอบ2คนไก่ชิงแชมป์เอเชียหมิวพรปวีเร่งเครื่องหลังจากเสียเกมแรกกลับมาเอาชนะคู่แข่งจากมาเลเซียพร้อมผ่านเข้ารอบ2ศึกแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2023เช่นเดียวกับหญิงคู่ไทยกิฟต์จงกลพันธ์และวิรวินดาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย2023รายการดูไบแบดมินตันเอเชียแชมเปี้ยนชิพทำการแข่งขันระหว่างวันที่25-30เมษายนนี้ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่26เมษายนยังเป็นการแข่งขันในรอบแรกโดยมีนักกีฬาไทยหลายรายตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีท่อชูวงมือ10ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับทีโซนาเซวาดูรายจากมาเลเซียปรากฏว่าแมตช์นี้ต้องเล่นกันถึง3เกมโดยในเกมแรกเป็นทางสาวมาเลที่ได้เกมแรกไปก่อน 21-18 ก่อนที่พรปวีจะมาเอาคืนใน2เกมหลังโดยเอาชนะไป 21-15 และ 21-13เอาชนะไปในแมตช์นี้พร้อมกับผ่านเข้ารอบต่อไปด้านหญิงคู่กิฟต์จงกลพันธ์กิติธรากุลและวิวรวินดาประจงใจคู่มือ10ของโลกชาวไทยพบกับฮาริธามาซียูเอชและอัชนารอยคู่จากอินเดียปรากฏว่าคู่สาวไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไป2เกมรวด 21-11 และ 21-2 ผ่านเข้ารอบต่อไปได้เช่นกันบิ๊กตู่วอนเห็นใจกัมพูชาติดขัดจัดซีเกมลั่นอย่าเอากีฬามายุ่งการเมืองเมื่อวันที่26เมษายนที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเข้ารับโอวาทจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่าทุกคนเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปทำการแข่งขันถือเป็นความภาคภูมิใจของตนเองครอบครัวและประเทศชาตินอกจากเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านกีฬายังถือโอกาสทำหน้าที่ทูตในฐานะรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและคนไทยทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยผู้ฝึกสอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนช่วยกันทำงานตามขีดความสามารถปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทการแข่งขันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยโดยเฉพาะเรื่องสติอารมณ์ในการแข่งขันต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเรื่องใดก็ตามที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำให้เกิดผลกระทบกับภาพใหญ่ต่อไปในระยะยาวแน่นอนว่าการแข่งขันกีฬาทุกคนหวังชัยชนะและนายกรัฐมนตรีก็หวังให้ทุกคนได้รับชัยชนะมากที่สุดการไปแข่งขันทุกคนต้องแบกตัวเองและชื่อเสียงประเทศไปด้วยจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ชัยชนะและสถานการณ์ในครั้งนี้ต่างก็ทราบดีว่ามีปัญหาอยู่มากพอสมควรในการจัดการแข่งขันกีฬาเราก็ต้องเห็นใจเจ้าภาพด้วยเหมือนกันหลายเรื่องอย่าเอาการเมืองเข้าไปยุ่งกับกีฬาเพราะคนละสถานการณ์กันทุกคนต้องการความรักความสามัคคีเราต้องมีจิตใจเป็นนักกีฬาเรื่องอื่นให้ปล่อยไปไม่เช่นนั้นจะเป็นกังวลอย่าโกรธหรือเกลียดใครเพราะจะทำให้สมรรถนะในการแข่งกีฬาลดลงเพราะใจหงุดหงิดดังนั้นต้องไม่หงุดหงิดเวลาไปแข่งขันจะแพ้หรือชนะไม่เป็นไรหากไม่ชนะก็ไปเชียร์กีฬาอื่นต้องช่วยกันแบบนี้แหละคาดหวังว่าในปีนี้จะได้รับรางวัลมากขึ้นเรื่อยๆแต่คงไม่ใช่ทั้งหมดเพราะหากแข่งแล้วได้ทั้งหมดก็คงไม่มีใครแข่งด้วยฝากให้ทุกคนช่วยกันพัฒนากีฬาเพราะนี่คือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ก่อนทิ้งท้ายว่า
ในการแข่งขันทุกประเภทหรือการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ต้องมีจิตใจเป็นนักกีฬาและขอให้ทุกคนพยายามช่วยกันทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองปลอดภัยพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์เผยถึงความมั่นใจในการเดินทางไปแข่งขันของคณะนักกีฬาว่าจะได้รับการดูแลและมีความปลอดภัยเนื่องจากปัญหาเรื่องกีฬามวยไทยและกุลคแมรวมถึงเสียงวิจารณ์ความไม่พร้อมการเป็นเจ้าภาพของกัมพูชาว่าเป็นธรรมดาการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่เจ้าภาพต้องทำให้ดีที่สุดเพราะจะได้ไม่เสียชื่อซึ่งกีฬาเป็นแหล่งรวมของคนหลายประเทศที่จะไปแข่งขันด้วยการที่เป็นสมาชิกเฉพาะทีมเราก็พันกว่าคนแล้วที่ไปทั้งนักกีฬาผู้สนับสนุนโค้ชอะไรต่างๆฉะนั้นถ้าทำได้ดีก็ได้รับการชื่นชมถ้าทำไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งตนก็บอกคนของเราแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันความรักความสามัคคีดังนั้นทุกคนต้องอดทนปัญหามันเยอะอยู่แล้วและเราไม่ควรจะทำให้ปัญหามันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจากเรื่องโน้นไปเรื่องนี้จากเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นนี่มากีฬาอีกเรื่องหนึ่งมันคงไม่ได้ผมเห็นแล้วมีการเคลื่อนไหวต่างๆในโซเชียลและในสื่อต่างๆเยอะแยะก็ไปดูแล้วกันซึ่งเราจะต้องทำตัวไม่ให้เป็นภาระให้มากที่สุดเราก็อยู่ของเราเราอยู่อย่างสงบแต่การจะให้ทุกการแข่งขันกีฬาทำได้มีเหมือนกันมันก็ยากอันนี้เป็นเรื่องของประเทศเขาผมเชื่อว่าเขาทำได้เราต้องมั่นใจอย่างนี้ก่อนเพราะเราก็ประเทศเพื่อนบ้านกันทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าที่มีการเคลื่อนไหวเราจะต้องทำความเข้าใจหรือไม่กับประเทศเพื่อนบ้านในสิ่งที่มีการพูดคุยกันในโซเชียลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนเขียนตนก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันซึ่งสิ่งที่เขียนมามันทำให้เกิดบ่อเกิดความขัดแย้งต้องไปดูก่อนว่าใช่ไม่ใช่เป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องที่ต้องเห็นอกเห็นใจเขาเรื่องไหนที่มันไม่ถูกไม่ต้องเมื่อกลับมาก็คุยกันเสียมันทะเลาะกันไม่ได้อยู่แล้วดินแดนก็ติดกันเมื่อถามว่าที่ให้โอวาทนักกีฬาว่าอย่าเอากีฬาไปเชื่อมโยงกับการเมืองเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างช่วงการเลือกตั้งของกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขามันเป็นเรื่องของเขาส่วนเรื่องของบ้านเราก็เป็นเรื่องของเราคนละเรื่องถ้าพันกันทั้งหมดก็วุ่นไปหมดไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครหรอกเรื่องของเราก็เรื่องของเราปัญหาเราก็เยอะพออยู่แล้วจะไปยุ่งกับปัญหาของเขาอีกทุกคนเขาก็มีปัญหาบ้างWe'll be right back.